ฉันเป็นเธอเฉพาะแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาเพราะไม่มีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณฉันทำให้เธอแล้วหวังว่าลูกชายของเธอจะไม่มายุ่งกับฉันอีกเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนเจ็บมากหรือเปล่าแล้วป้องรู้หรือเปล่าว่าใครทำแม่จะได้แจ้งตำรวจจับพวกมันให้หมดเลยแม่รู้ได้ยังไงครับว่าผมอยู่ที่นี่โรงพยาบาลโทรบอกแม่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีคนเห็นป้องนอนสลบอยู่เขาก็เลยเอามาส่งที่โรงพยาบาลแล้วนี่แจ้งตำรวจหรือยังครับยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องแจ้งความนะลูกแม่ว่าเขาคงรอป้องตื่นนั่นแหละแล้วก็จะถามป้องว่าจะเอายังไงผมไปแจ้งความทำไมล่ะลูกขอร้องนะครับอย่าถามเลยจริงๆแม่ไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้าป้องขอแม่ยอมแม่ครับว่าไงลูกถ้าผมออกจากโรงพยาบาลแล้ว
เราค่อยไปดูคอนโดที่อเมริกากันนะครับแล้วเรื่องลิสาล่ะลูกมันจบแล้วครับแม่เขาต้องการใช้ชีวิตของเขาโดยที่ไม่มีผมผมก็จะไปอย่างที่เขาต้องการนะครับผมขออยู่คนเดียวได้ไหมไม่เป็นไรลูกเป็นยังไงบ้างลูกอาม่าเห็นป้องเป็นอย่างนี้ยิ่งอยากจะไปกระทืบไปคนที่มันทำร้ายป้องใครบอกอาม่าครับว่าผมอยู่ที่นี่พ่อของป้องไงพ่อรู้ได้ไงครับป้องแม่มาเยี่ยมแล้วหรือยังลูกมาแล้วครับแล้วแม่อยู่ไหนแม่เพิ่งออกไปข้างนอกแม่ป้องได้บอกไหมว่าใครทำป้องแม่ไม่ได้บอกครับแต่คนที่เขาทำเขามาบอกผมเองใครป้องอาม่าถามว่าใครริสาครับริสาไม่ได้ทำไม่ใช่ริสานะลูกป้องอยากรู้ความจริงไหมว่าใครทำป้องสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อีโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณลิซ่าเขายังรักและไม่เคยลืมคุณผมจะปล่อยลิซ่าคุณจะไปตามป้องคุณใช่ไหมพอเกตปล่อยเขาสองคนไปซะนะอาม่าคะบอกแล้วไงว่าให้หมอได้กอดเมียหมอไว้ให้แน่นๆแล้วยังปล่อยให้ไปยุ่งกับลูกแกอีกเจ็ดฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับลูกฉันฮะอาม่าอาม่า